กลุ่มอาชีพอิสระฟรีแลนซ์อย่าลืมจ่ายเงินสมทบเพื่อรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ที่จะจ่าย 5,000 บาทรวม 1 เดือนภายในเดือนสิงหาคมหลังขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมผ่าน sso.go.th ให้ดำเนินการจ่ายเงินสมทบงวดแรกมีให้เลือก3รูปแบบครอบคลุมการคุ้มครองดังนี้ 1. จ่าย70 บาทต่อเดือนคุ้มครองเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิต 2. จ่าย100 บาทต่อเดือนคุ้มครองเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพ 3. จ่าย300 บาทต่อเดือนคุ้มครองเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพสงเคราะห์บุตรสามารถดำเนินการได้ที่จุดบริการอาทิธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีเคาน์เตอร์เซอร์วิสบิ๊กซีย้ำภายในวันที่10สิงหาคมนี้เท่านั้นฝากกดไลค์และแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันสวัสดีค่ะ